สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลกหรือกกต.นายจเดชจันทราผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต3จังหวัดพิษณุโลกพร้อมทนายความนำเอกสารมาร้องเรียนกกต.ขอให้มีการตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนและตรวจสอบการนับคะแนนใหม่หลังจากพบความผิดปกติของหน่วยเลือกตั้งเกือบ40หน่วยจาก226หน่วยเลือกตั้งและขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่9หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวอาจมีบัตรเขย่งโดยมีนางสาวภาพิษละอองเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานกกต.พิษณุโลกและนายธีรพงษ์ฟองจังวังหัวหน้าสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองสำนักงานกกต.พิษณุโลกเดินทางลงมารับเรื่องพร้อมระบุว่ากกต.ขอรับเรื่องไว้เพื่อทำการตรวจสอบตามการร้องเรียนและส่งเรื่องไปยังกกต.กลางเพื่อพิจารณาดำเนินการอีกครั้งหลังรับเรื่องได้ให้ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยขึ้นไปทำหนังสือร้องเรียนที่ชั้น3ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองสำนักงานกกต.เพื่อนำข้อร้องเรียนเสนอกกต.พิษณุโลกและกกต.พิจารณาตามลำดับชั้นต่อไปนายจเดชบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาร้องเรียนกับกกต.ครั้งนี้เรื่องแรกเนื่องจากเกิดเหตุความผิดปกติในการนับคะแนนตามที่ปรากฏในข่าวว่ามีคนมาใช้สิทธิ์เกินคือ 131%เรื่องที่2มีประชาชนมาแจ้งว่าในวันที่มีการเลือกตั้งประชาชนเข้าไปขอถ่ายรูปและวิดีโอที่หน่วยเลือกตั้งแต่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งแจ้งว่าไม่สามารถถ่ายรูปได้เนื่องจากเราต้องการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่นายจเดชบอกว่าสังเกตเห็นความผิดปกติของหน่วยเลือกตั้งสูงถึง40หน่วยจาก266หน่วยมีประมาณ9หน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาเรื่องบัตรเขย่งจึงเตรียมเอกสารความผิดปกติมายื่นให้กับกกต.พิษณุโลกว่ามีเหตุที่เราเชื่อว่าน่าจะเข้าข่ายบัตรเขย่งฝากให้เจ้าหน้าที่กกต.ช่วยตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดบัตรเขย่งหรือไม่เรื่องสุดท้ายพบว่ามีหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งปล่อยให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมไพรมารีโหวตหลังจากโหวตเรียบร้อยแล้วถึงไปลาออกจากพรรคเก่าวันรุ่งขึ้นสงสัยว่าการประชุมไพรมารีโหวตดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายหัวหน้าพรรคและกรรมการพรรคจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เท่าที่ดูโทษอาจถึงขั้นตัดสิทธิ์5ปีกรณีมาร้องเรียนให้กกต.ตรวจสอบเรื่องบัตรเขย่งนั้นถ้าเป็นไปตามการร้องเรียนหากพบว่าเข้าข่ายเป็นบัตรเขย่งจริงก็อยากเรียกร้องให้กกต.นับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ใน9หน่วยเลือกตั้งที่ผิดปกติด้วยด้านนางสาวภาพิษบอกว่าหลังจากรับเรื่องผู้สมัครจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามข้อเท็จจริงงานสืบสวนสอบสวนจะทำเรื่องร้องคัดค้านให้กับผู้ร้องส่วนจะต้องเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่กกต.พิษณุโลกต้องสืบสวนสอบสวนตามระเบียบก่อนส่งกกต.กลางตรวจสอบแล้วส่งเรื่องกลับมาที่เราซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนานพอสมควรสำหรับเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยอำเภอวังทองทั้งอำเภอมี11ตำบลและอำเภอเนินมะปรางทั้งอำเภอ7ตำบลขณะนี้นายพงษ์มนูทองหนักพรรครวมไทยสร้างชาติอดีตรองนายกอบจ.พิษณุโลกเข้ามาเป็นอันดับ1ด้วยคะแนน 22,765 คะแนนชนะนายจเดชพรรคเพื่อไทย 21,969 คะแนนห่างกันเพียง796คะแนนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ